ท่านครับผู้ที่5นะสุดเป็นยินดีนะครับเป็นทางด้านชกายนะครับวันนี้แพ้คะแนนให้กับทางด้านถ้าเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเนาะสักนิดนึงนะครับตรงนู้นพี่ตรงนู้นตรงนู้นโอเคแกนก็อยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวรอผู้ชนะสักครู่นะครับเอาใจรอสักครู่นะใจรอสักครู่เดี๋ยวให้มีสรุปผลคู่นี้ให้นะทางการพยักเดี๋ยวไปสัมภาษณ์น้องกันหน่อยนะว่าวันนี้ขึ้นมาเป็นรองแพงอยู่นะครับได้ไม่ได้ได้ก็ไปครับพี่สวัสดีครับน้องชายเป็นไงบ้างครับเกมนี่หน่อยวันนี้คิดว่าเราได้ลูกอะไรลูกปัดสองลูกปัดสองเราทำเขาแตกยกไหนยกสามยกสามได้สองใช่ไหมวันนี้วันนี้ถ้าเราคิดว่าถ้าไม่ได้สองลูกนั้นคิดว่าเกมการชกมันจะเป็นไงยกห้ายกสี่ยกห้าตอนที่เขาเร่งเดินนี่เรารู้สึกไงบ้างมาแทนด้วยรู้ตัวกี่วันครับมาชาย10วันแต่วันนี้ก็ถือว่าโชคได้ดีนะหมดแรงไหมเนี่ยหมดอ่ะหมดตั้งแต่ยกไหนครับไปยกสามยกสี่แล้วเรามั่นใจช่วงยกไหนครับยก4เริ่มมั่นใจแล้วได้อาวุธไหนวันนี้ได้ดักเตะดักแทงนะโดยรวมพอใจผลงานตัวเองไหมครับวันนี้จุดไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างครับเรายังไม่ค่อยวันนี้มีอาชีพแบงค์แทนไปจะได้วันนี้จบใจแล้วอยากขอบคุณใช่ไหมครับตาขอบคุณยังคือทางเวลาที่เป็นกำลังใจให้ฝากแฟนมวยช่วยตามเราไฟหน้าครับฝากแฟนมวยโคราชที่ติดตามนี่นะครับพยายามติดตามด้วยนี่ครับน้องชายแรงความดีนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่5นะครับศึกเพชรยินดีนะครับเดี๋ยวมีขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับได้แค่มุมน้ำเงินนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับทำเต็มที่แล้วครับ